เมื่อมนุษย์สามารถอัปโหลดสมองของตัวเองขึ้นไปอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ได้สวัสดีครับพิทักแฟนสปอยล์ขอต้อนรับเข้าสู่ GU c h a n n e l วันนี้ผมมีคลิปรวมสปอยซีรีส์เรื่องอัปโหลดซีซั่นที่หนึ่งทั้งหมด10เอนมาให้เพื่อนๆดูกันยาวๆตั้งแต่ต้นจนจบก่อนชมก็ขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์ถ้าหากเพื่อนๆกดไลค์กันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเรื่องมาเราก็จะได้รู้จักกับโปรแกรมอัปโหลดมันคือรางวัลของชีวิตหลังจากที่คุณทำงานตากตำมานานคุณก็จะได้ไปพักอยู่บนสวรคทีี่่ถูกกอออแแบบมาายงดละ ชีวิตหลังความตายก็จะไม่น่ากลัวอีกต่อไปสวงสวรรค์แห่งนี้ถูกเรียกว่าเร็กวิวได้รับการออกแบบจากบริษัทฮอรไรเซนเรียกได้ว่าเป็นเป้าหมายของคนในยุคนี้เพื่อที่จะทํางานหาเงินให้มากพอไปจ่ายค่าอัปโหลดสมองของตัวเองในยุคที่เทคโนโลยีก้าวล้าขนาดมือถือแค่กลางมือก็มีจอออกมาแต่ปัญหาสังคมก็ดูเหมือนจะยังคงไม่หมดไปนอร่านางเอกของเราทํางานอยู่ที่บริษัทฮอไรเซนหน้าที่ของเธอนั้นก็คือดูแลลูกค้าที่ถูกอัปโหลดขึ้นไปอยู่ในระบบถึงแม้งานจะซ้ำซากเจ้านายก็ วนตีแต่ว่าเงินดีก็ทําไปก่อนจากนั้นเราก็จะได้พบกับเนธานพระเอกของเรื่องเขาเป็นโปรแกรมเมอร์ที่กําลังปุกปั้นโปรเจกต์กับเพื่อนของเขาคนนี้ที่มีชื่อว่าจิมมี่แต่ตอนนี้เนธานบอกกูขอพักสมองก่อนก็แล้วกันรถสมัยนี้ก็ไม่ต้องห่วงจะไปไหนมึงก็ไม่ต้องขับแน่นอนนั่งกดเกมเพย์ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ถึงวันนี้จิมมี่ก็มาฉลองงานวันขอบคุณพระเจ้าที่บ้านของเนธานแต่ดูเหมือนเขาจะไม่ได้เตรียมใจที่จะมาเจอกับแฟนสาวจอมเอาแต่ใจของเนธานเนธานก็บอกจะทํายังไงได้ก็เธอขอมาอีสาวคนนี้เธออมีชื่ อิงกรีตเป็นสาวไฮโซที่ครอบครัวของเธอทุกคนล้วนแต่เป็นลูกค้าของฮอริเซนเรียกได้ว่าจะตายก็ไม่ต้องห่วงกูถูกอัปโหลดขึ้นระบบแน่นอนไม่เหมือนกับครอบครัวของเนธานที่เป็นชนชั้นกลางมีเงินไม่มากพอไปจ่ายค่าบริการอัปโหลดได้แต่หวังว่าวันหนึ่งเนธานกับจิมมี่จะเขียนโปรแกรมของเขาจนสำเร็จต่อมาเนธานก็อยากจะใช้เวลาเล่นกับหลานแต่ดูเหมือนอ e ีแฟนสาวจอมเอาแต่ใจก็จะเกิดอาการคันอยากให้เนธานพากลับ,บบ้านไม่อยากขัดสัทธานเนธานก็เลยจัดให้เธอไปหนึ่งดอกเมื่อเสร็จกิจเนธานก็แวะซื้ ของที่ร้านสะดวกซื้อก่อนจะตรงกับบ้านด้วยรถขับเคลื่อนอัตโนมัติของเขาขณะที่กําลังนั่งดูข่าวยังสบายใจอยู่บนรถเนธานก็สังเกตได้ว่าข้างหน้ามันมีรถบรรทุกจอดอยู่เขาก็ถามอ e ีรสมึงเห็นไหมว่าข้างหน้ามีรถจอดอีรถก็บอกว่าตรวจสอบไม่พบสิ่งกีดขวางเนธานก็พยายามออกคําสั่งเปลี่ยนมาบังคับด้วยมือแต่อีรถก็ไม่ยอมจนสุดท้ายพุ่งเข้าชนเต็มแรงหนังตัดมาเราก็จะพบว่านอร่ากําลังเตรียมการอัปโหลดข้อมูลของเนธานลงไปในระบบแต่ก็ดูเหมือนจะมีความทรงจําอะไรบางอย่างของเขาได้รับความเสียหาย หลังจากรถชนเนธานถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลฟื้นขึ้นมาก็เห็นอีแฟนสาวมายืนอยู่ข้างเตียงแล้วเธอกำลังเร่งให้พยาบาลเอาตัวของเนธานไปอัปโหลดสมองถึงแม้เนธานจะบอกว่าผมไม่เป็นอะไรผมรู้สึกสบายดีแต่อีนางพยาบาลก็ยืนยันว่าเขากำลังจะตายอีแฟนสาวก็บอกที่รักมึงอย่าฝืนสิคะคุณเลือกได้นะว่าจะตายแบบเก่าหรือจะให้ฉันอัปโหลดเราจะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปเนธานคิดในใจอยู่กับสาวเอาแต่ใจแบบมึงกูก็ไม่ค่อยอยากเท่าไหร่อีนางพยาบาลนี่ก็เร่งแล้วเกินบอกจะไปทางไหนคะทางซ้ายไปห้องดับจิตทางขวาไปห้องอัปโหลดอีแฟนสาวก็เร่งใ เนธานเซ็นชื่อในสัญญาโดยที่เธอจะเป็นคนดูแลออกค่าใช้จ่ายเองโดนกดดันขนาดนี้อากุเซ็นก็ได้เขาเซ็นเสร็จก็ถูกนําตัวไปที่ห้องสแกนสมองจากนั้นเนธานก็ถูกอัปโหลดหัวกูขึ้นไปทั้งลูกเขาฟื้นขึ้นมาอีกทีก็มาอยู่ที่เลกวิวโดยที่มีเสียงของนนราเป็นผู้นําทางให้แก่เขาเธอก็ต้อนรับเนธานสู่เลกวิวที่นี่เขาสามารถใช้ชีวิตอมาตะอยู่ในโรงแรมหรูแห่งนี้ไปได้ตลอดกาลแต่ดูเหมือนจะติดอยู่ว่าถ้าหากเนธานอยากจะซื้อโปรแกรมผีเมียมอะไรเขาจะต้องได้รับอนุมัติจากบัญชีของอิงกฤษแฟนสาวของเขาสัก ถึงแม้สมองของเนธานจะถูกอัปโหลดขึ้นมาในระบบแต่เขาก็ยังทำใจไม่ได้ว่าตอนนี้คูตายหาไปแล้วแต่ก็ยังดีที่ยังมีนอร่าช่วยพูดให้กำลังใจหลังจากตื่นขึ้นมาอีกทีเนธานก็เริ่มมีกำลังใจในการใช้ชีวิตเขาเปิดตู้เย็นอยากกินอะไรก็มีหมดแต่จะแดกอะไรก็ต้องจ่ายตังค์เพิ่มเนธานเลยเรียกนางฟ้าประจำตัวของเขาาแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่นอร่าเนธานก็ถามแล้วผู้หญิงเมื่อคืนไปไหนมันก็บอกว่าหมดกะของเธอไปแล้วเดี๋ยวเธอกลับมาตอนกลางวันโรงแรมแห่งนี้อยากจะปรับเปลี่ยนอะไรก็ได้ดั่งใจชอบฤดูไหน ก็หมุนสวิกเอาเนทานก็ออกไปทักทายเพื่อนข้างห้องที่ระเบียงแล้วก็บอกว่าแม้ชีวิตในอัปโหลดนี่มันดีจริงๆคนเขียนโปรแกรมนี่มันสุดยอดตัวผมเองนี่ก็เคยเป็นโปรแกรมเมอร์มาก่อนคนข้างห้องก็เลยถามเอาจริงดิคนเขียนโปรแกรมอะไรแต่ดูเหมือนว่าเนทานจะจําไม่ได้จากนั้นเนทานก็ลงไปสํารวจห้องอาหารที่นี่เขาก็ได้พบผู้คนอีกมากมายที่ถูกอัปโหลดมาอยู่ที่เลกวิวแถมยังมีพวกแอดเอที่คอยมาขายของโฆษณาอีกด้วยเนทานสามารถโทรติดตอ่อกลับไปหาแฟนสาวของเขาได้ตอนนี้ก็ผ่านไปกว่านหนึ่งเดือนแล้วหลังจากที่เนทาน าจากไปเนธานก็พยายามขอรหัสผ่านเธอมาไว้ซื้อของแต่ดูเหมือนเธอก็จะบ่ายเบี่ยงจนวางโทรศัพท์ไปจากนั้นเราก็จะเห็นว่านอรามาหาพ่อเธอที่บ้านพ่อเธอกําลังป่วยและดูเหมือนใกล้ที่จะตายนอราทํางานที่โฮเลเซนเพราะหวังว่าจะใช้ส่วนลดพนักงานในการอัปโหลดพ่อของเธอขึ้นไปอยู่ที่เลควิวแต่ดูเหมือนพ่อของเธอนั้นก็จะปฏิเสธและขอตายอย่างธรรมชาติเหมือนกับแม่ของนอราที่จากไปแล้วก่อนหน้านี้ทางด้านเนธานที่กําลังเลือกอาหารเช้าบุฟเฟ่ต์ของเขาอยู่นานสนุกสนานตักจนเต็มจานแต่ยังไม่ทันจะแดก เวลาก็หมดลงสะก่อนอาหารทั้งหมดก็หายวับไปกับตากูมาไม่ทันอาหารเช้าตอนนั้นก็มีไอ้หนุ่มคนหนึ่งที่ดูเหมือนจะอยู่ที่นี่มานานมาไม่ทันอาหารเช้าเหมือนกันแต่ดูเหมือนเขาจะรู้อะไรมาทุบเครื่องขนมปังจนมีขนมปังไหลออกมาเนธานก็ทําตามมันจนได้ขนมปังมากินเหมือนกันถึงแม้การอยู่ที่นี่พวกเขาไม่จําเป็นจะต้องกินหรือขี้แต่พ่อหนุ่มคนนี้ก็บอกว่าที่เราต้องทําอย่างนี้ก็เพื่อรักษาสภาพจ,จิตใจไม่อย่างนั้นก็มีหวังจะบ้าตายรายวันมีคนที่มาอยู่ที่นี่แล้วทนไม่ไหวก็ไปฆ่าตัวตายที่กระแสะข้อมูลนั้นพวกเขากก็จจะะะตัวรรเบิดุย ก็จะหายไปตลอดการไอหนุม่มคนนั้นมันบอกว่ามันชื่อลุกมันก็ถามเนธานว่านายเป็นอะไรตายเนธานก็บอกรถอัตโนมัติพาไปชนตายไอลุกก็บอกเฮ้ยจริงดิไม่น่าจะเป็นไปได้ก็ <"G> เป็นไปแล้วไม่งั้นกูจะมาอยู่ที่นี่เหรอมึงส่วนไอลุกนะั่นมันเคยเป็นทหารไปลบมาขาขาดขาดขาด้วยอยู่5ปีทนไม่ไหวก็เลยขออัปโหลดตัวเองขึ้นมาอยู่ในนี้จากนั้นเนธานก็ลองไปฉี่อยู่ที่นี่ฉี่ท่าไหนก็ไม่มีหกลงโถร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกโปรแกรมมาแล้วฉี <"G> ่เสร็จเขาก็ออกไปเดินเล่นแต่ดูเหมือนจะทำยังไงเขาก็รู้สึกว่าเขา ระหว่างนั้นนอร่าที่กําลังทํางานอยู่ในออฟฟิศเพื่อนก็มาตามบอกอีเนธานลูกค้าของเธอมันกําลังจะฆ่าตัวตายนอร่าเลยวิ่งกลับไปที่โต๊ะใส่แว่น VR แลว้วร์วไปหาเขาเนธานกําลังจะเดินไปฆ่าตัวตายในกระแสพลังงานเขาบอกว่าเขาเบื่อมากที่จะต้องอยู่ที่นี่แค่คิดว่าจะต้องอยู่ตลอดไปเขาก็ขอตายดีกว่าแต่นอร่าก็พูดปลอบใจเนธานและบอกว่ามีอีกหลายคนอยากมีชีวิตอยู่แต่ก็ทําไม่ได้การมีความรู้สึกนึกคิดอยู่ก็แปลว่าคุณยังมีชีวิตนั่นก็เป็นของขวัญที่ดีที่สุดแล้วไม่ใช่หรอเนธานก็ใจเย็นลงและรู้ว่านอ นร่านไม่ใช่ AI เพราะว่าเธอมีความรู้สึกและสามารถพูดสิ่งที่ลึกซึ้งแบบนี้ออกมาได้ถึงแม้ตามกฎบริษัทเธอจะไม่สามารถบอกชื่อจริงกับเนธานได้แต่เธอก็แอบแพ้กฎและทั้งสองคนก็ดูเหมือนจะกลายเป็นเพื่อนกันหลังจากเลิกงานวันนั้นดูเหมือนจะมีใครคนหนึ่งแอบแพกเข้ามาในคอมของนอรา่าและลบความทรงจําบางส่วนของเนธานทิ้งไปนอร่ามักใช้แอปเดตติ้งในการคลายเหงานัดพบกินตับกับผู้ชายแต่ดูเหมือนสิ่งนี้จะไม่เติมเต็มความรู้สึกของเธอสักเท่าไหร่ทางด้านเนธานที่เมื่อวานคิดจะฆ่าตัวตายวันนี้เขาเลยูก ั่งให้มาบำบัดโดยสัตว์เลี้ยงเขาได้เจ้าหมาตัวนี้มาเป็นคู่หูแต่เบื้องหลังเจ้าหมาตัวนี้นั่นก็คือจิตแพทย์ที่คอยให้คำปรึกษาอยู่นั่นเองทางด้านนอร่าก็ได้มาขอพบหัวหน้าของเธอเพื่อจะขอส่วนลดพนักงานให้กับพ่อเธอแต่ดูเหมือนคะแนนรีวิวของเธอจากลูกค้ามันจะต่ำเกินไปขาดไป0.1มึงก็ยังไม่เซ็นให้กูนะอีหัวหน้าเวนนอร่าโง,ง่นงียดจนเผลอไปอารมณ์เสียใส่เนธานโดยไม่รู้ตัวทางด้านเนธานโทรกลับไปหาอังกฤษแฟนสาวของเขาที่กำลังยุ่งกับการเสริมสวยและเตรียมงานสมให้กับเนานา ธานชวนเธอว่าหลังจากงานศพคืนนี้คุณสนใจจะเช่าชุด VR สําหรับการมีเซ็กซ์แล้วมานอนด้วยกันไหมแฟนสาวของเขาก็บอกว่าได้เลยจะเบ๋ๆหลังจากนั้นเนทานก็พยายามทําการบ้านที่ได้มาจากนักบ,บําบัตนั่นก็คือไปทําความรู้จักกับใครก็ได้5คนตอนนั้นเขาก็ได้พบกับนอร่าที่ล็อกอินเข้ามานั่งเบื่อๆอยู่ในระบบเนทานก็ได้ไปถามเธอว่ามานั่งทําอะไรอยู่ตรงนี้เธอก็บอกว่าเธอมีเรื่องที่จะต้องคิดทางด้านเนทานก็บอกว่าเขากําลังทําการบ้านที่นักบ,บําบัตให้มาอีกทั้งคืนนี้ก็ยังมีการถ่ายทอดสดงานศขของเานาก็ บอกว่าถ้ามีอะไรให้ช่วยก็บอกเธอได้เลยจากนั้นเนธานก็เดินกลับไปที่ห้องเขาพบกับชายแก่ที่อยู่ห้องตรงข้ามก็เลยตัดสินใจไปชวนคุยตามการบ้านที่ได้มาชายแก่คนนั้นเป็นเศรษฐีเก่าที่ทํารวติดอันดับเขาก็ถามเนธานว่าก่อนตายคุณทํางานอะไรเนธานก็บอกว่าก่อนตายเขากําลังทําแอปพลิเคชันกับเพื่อนแต่ทําไมเขานึกชื่อแอปที่เขาทําไม่ออกดูเหมือนว่าความทรงจําบางส่วนของเขาจะหายไปแต่เนธานก็จําได้ว่าโปรแกรมที่เขากําลังสร้างเป็นโปรแกรมที่ทําให้ทุกคนสาม,มารถสร้างสวรรค์ของตัวเองได้และส่งไปให้คนรู้จักได้ ชายแก่คนนั้นก็เลยบอกงั้นนายก็ต้องถูกฆาตรรมแน่ๆเพราะนายกําลังเขียนโปรแกรมที่เป็นภัยต่อบริษัท h อร์ไนเซนบริษัทที่ทารายได้ปีละ6ล้านล้านเหรียญจากนั้นเราก็จะเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่นักสืบกําลังมาคุยกับระบบ AI ในตัวรถของเนธานซึ่งดูเหมือนเธอจะพบพิรุธอะไรบางอย่างที่ทําให้ระบบ AI ในรถคันนี้รวนจนทําให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นทางด้านแฟนสาวของเนธานก็ไปที่ร้านเช่าชุดสําหรับมีเซ็กแต่พอเห็นสภาพชุดหลังใช้งานที่กําลังทําความสะอาดเธอก็เกิดขยะขยงและไม่กล้าเช่าชุดมาชา้ ทางด้านเนธานก็พยายามติดต่อไปบอกกับนอร่าบอกเธอว่าดูเหมือนจะมีความทรงจําบางอย่างอะไรของเขานั่นมันหายไปนอร่าก็บอกว่าเธอจะลองตรวจสอบให้นอกจากเนธานนอร่า <Nora S 2> ก็ต้องบริการลูกค้าอีกหลายคนที่ดูเหมือนจะเอาใจยากและให้คะแนนรีวิวเธอดาวตา่ําทําให้นอร่านั้นเสี่ยงที่จะต้องเสียงานของเธอไปเนธานเรียกเธอมาและรู้ว่าเธออารมณ์ไม่ดีเพราะอะไรก็เลยรีวิวให้5าดาวเธอไปหลายทีจนเธออารมณ์เย็นลงแล้วก็ได้ระบายความในใจให้เขาฟังเรื่องที่พ่อเธอกําลังป่วยและเธอไม่มีเงินที่จะอัปโหลดเขาเนธานให้กําลังใจ ้้เเธธอออจนนนนันารมณดีขึคืนนั้นนอร่ากลับมาถึงบ้านและได้พยายามกู้ความทรงจําของเนธานที่ถูกลบไปเธอกู้กลับมาได้และได้เปิดดูและได้พบว่ามันเป็นความทรงจําระหว่างที่เนธานกับเพื่อนของเขาไปเสนอขายแอปพลิเคชันที่เขาคิดขึ้นดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะมีเงื่อนงําอะไรบางอย่างแน่นอนต่อมาเราก็จะเห็นว่าตอนนี้นักวิทยาศาสตร์กําลังถ่ายทอดสดเทคโนโลยีใหม่ผ่านทางทีวีมันเป็นการต่อยอดจากบริการอัปโหลดนั่นก็คือบริการดาวน์โหลดพวกเขาจะทําการดาวน์โหลดจิตใจของมนุษย์กลับเข้าไปอยู่ในร่างโคนิ่ง นั่นจะทําให้พวกเขาสามารถกลับมาอยู่ในโลกแห่งความจริงได้อีกครั้งเรียกได้ว,ว่าถ้าทําสําเร็จนี่ก็จะใกล้เคียงคําว่าชีวิตอมตะทางด้านอังกฤษก็กําลังเลือกชุดให้เนธานเพื่อพร้อมที่จะไปงานศพของเขาในคืนนี้แต่ดูชุดที่มันเลือกให้เนธานสีแฟชั่นยุคไหนวะเนี่ยตอนนั้นทุกคนก็กําลังตื่นเต้นกับการถ่ายทอดสดการดาวน์โหลดรวมทั้งเนธานเองก็ตั้งความหวังที่จะได้กลับไปใช้ชีวิตในโลกแห่งความจริงและแล้วการดาวน์โหลดก็เริ่มต้นขึ้นดวงจิตของชายคนนี้ถูกโอนถ่ายเข้าไปในร่างคนและในที่สุดเขาก็ฟื้้นนนขึมมาาใโลกแห่งงควจริ ครั้งแต่ดีใจได้ไม่นานความรู้สึกผิดปกติก็เกิดขึ้นกําเดาไหลออกจากจมูกและร่างกายเหมือนจะระเบิดออกชายคนนั้นรีบวอยไวให้อัปโหลดเค้กกลับไปก่อนที่เขาจะตายแต่ทุกอย่างก็สายเกินไปหัวเขาระเบิดแตกดังโพออกซะก่อนเป็นที่น่าสลดของผู้คนที่กำลังชมการถ่ายทอดสดอยู่เป็นจํานวนมากและก็รวมถึงเนธานที่ก็ต้องทนอยู่ที่นี่ต่อไปจากนั้นเราก็จะเห็นว่าจิตแพทย์ได้สั่งให้ลุไปทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่อย่างเนธานให้มากขึ้นเขาจึงตามหาเนธานเพื่อจะขอไปงานศพด้วยทางด้านโลกแห่งความจริงตอนนี้ กรีกก็ได้ต้อนรับแขกในงานและเธอก็ได้เจอกับไอเดริกเพื่อนเก่าของเนธานที่ดูเหมือนอยากจะเคเมียเพื่อนซะเหลือเกินมันบอกว่าไหนไหนเนธานก็ไปอยู่อัพโหลดแล้วทําไมเธอไม่มุบออนตอนนั้นเนธานก็ได้มาถึงงานศพของเขาพร้อมกับลูกทั้งสองโลกก็ได้ติดต่อกันผ่านจอขนาดยักษ์เนธานก็ได้กล่าวทักทายคนรู้จักและครอบครัวของเขาแต่ดูเหมือนจิมมี่เพื่อนซีของเขานั้นจะไม่มางานทางด้านนอร่าก็แอบไปร่วมงานศพของเนธานเหมือนกันและก็ได้พบกับสาวๆภายในงานที่ล้วนแล้วแต่เคยเป็นแฟนเก่าของเนธานตอนมีชีวิตอยู่เนธานเป็นหนุ่มฮอต ไม่เลือกที่งานศพคุณนักสืบก็ได้มาขอคุยกับอิงกริตแต่ดูเหมือนเธอจะมีพิรุนและไม่ให้ความร่วมมือเธอขอตัวไปกล่าวขอบคุณแขกในงานแต่ดูเหมือนเธอจะไม่ได้พูดไว้อะไรให้กับเนธานเลยเนธานขอโอกาสพูดขอบคุณแขกภายในงานและถามทุกๆคนในงานว่ามีใครจะพูดถึงเขาบ้างไหมและเนธานก็ได้รู้ว่าที่งานศพในตอนนี้ไม่มีเพื่อนของเขามาร่วมงานเลยหลังจากจบงานเนธานก็ได้บอกกับแฟนสาวของเขาว่าเขาไม่นึกว่างานศพของเขาเนะี่ยมันจะห่วยแตกขนาดนี้เธอก็โมโ oh หและขู่ที่จะลบเนธานออกจากระบบตอนนี้ชีวิต ของเขาก็เปรียบเสมือนลูกไก่ในกำมือของเธอแค่สไลด์ปาร์ตเดียวเนธานก็จะหายไปจากโลกนี้เนธานก็เลยจำใจต้องขอโทษเธอและก็กล้ำคืนฝืนทนต่อไปจากนั้นเราก็จะเห็นว่าแม่นักสื่อได้ไมาขอคุยกับเนธานเธอบอกว่าเธอเชื่อว่ารถของเขานั้นถูกปรับแต่งเธอ<ถ> moi, กำลังช่วยแม่ของเขาหาหลักฐานในการฟ้องร้องค่ายโลแต่เนธานก็บอกว่าเขาไม่รู้ว่าเขามีศัตรูที่ไหนหลังจากงานศพจบลงนอร่ากลับมาถึงบ้านเธอก็ได้ติดต่อไปหาชายคนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทที่เนธานไปเสนอไอเดียแอปพลิเคชันของเขาเธอออตตติด่ไปแล้ง จะขอข้อมูลเกี่ยวกับเนธานและแอปพลิเคชันของเขาที่มีชื่อว่าบิยอนแต่ชายคนนั้นก็บอกว่าเขาไม่สามารถจะละเมิดข้อตกลงในการเปิดเผยข้อมูลได้และรีบร้อนตัดสายเธอทิ้งไปก่อนทางด้านเนธานก่อนที่เขาจะเข้านอนก็ได้พยายามติดต่อไปหาเจมมี่เพื่อนซีของเขาแต่ก็ได้แต่ฝากข้อความวันนี้เนธานออกมาหวดกอลฟกับคุณปู่นักการเมืองที่อยู่ห้องตรงข้ามไม่กอลฟราคาแพงแต่คุณปู่ก็บอกไม่ต้องเกรงใจถูกกว่าอาหารหมากอีกเขาก็บ่นกับปู่ว่าเขาไม่อยากอยู่ที่นี่เลยใช้ชีวิตไปวันวันแบบนี้มันน่าเบื่อจะตายแต่คุณ ก็บอกว่านั่นเป็นเพราะตอนนายมีชีวิตอยู่นายยังไม่พอใจกับชีวิตของตัวเองละสิไม่เหมือนฉันที่ใช้ชีวิตมาเต็มที่แล้วตอนนี้ทุกนาทีนั้นคือการพักผ่อนตีก๊อฟเสร็จเนธานก็ได้มาพบกับนอร่าเขาก็ได้บ่นให้กับนางฟ้าประจําตัวอย่างนอร่าฟังว่าเขานั้นเบื่อและรู้สึกเหมือนชีวิตไม่มีคุณค่าเขาอยากจะกลับไปทํางานสร้างอะไรดีๆให้กับสังคมบ้างนอร่า <Nora S 1> เห็นเนธานเซงมากจึงตัดสินใจพาเขาไปที่ที่หนึ่งเธอเรียกที่นั่นว่าชั้นสองก็กมันเป็นสถานที่ที่อยู่ของพวกอัปลดแต่สถานะยากจนแม้ใน โลกหลังความตายเราก็หนีไม่พ้นความเหลื่อมลำ้ำกำแพงขาวโพลนแตกต่างจากชั้นที่เนธานอยู่ที่ต้องเรียกว่าชั้น2กิกก็เพราะว่าผู้คนที่อยู่ที่นี่มีเงินจ่ายค่า Data ได้แค่2กิกต่อเดือนเท่านั้นเองพอเน็ตสกิกของพวกเขาหมดก็ต้องนั่งเหงาๆจนกว่าจะถึงเดือนหน้าวิวหาอะไรก็ไม่มีให้ดูเหมือนอย่างกระติดกุ๊กเนธานก็ไปเจอผู้ที่ต้องอยู่อาศัยในชั้น2กิกนี้หลายต่อหลายคนพวกเขาต่างต้องอาศัยอยู่ในความแรงแค้นอาหารการกินก็สุดแสนจะห่วยแตกจะอ่านหนังสือก็มีแค่5้าหน้าถ้าอยากอ่านต่อก็ต้องเสียตังเนธานเห็นดัง นั้นเขาจึงรู้สึกว่าโลกนี้มันไม่ถูกต้องเสื้อผ้าหรือหนังสือพวกนี้แท้จริงแล้วมันก็เป็นแค่โค้ดโปรแกรมมิ่งมันควรจะเป็นของฟรีให้คนเหล่านี้ด้วยซ้ำนอร่ราก็บอกอย่างนี้แหละมึงเขาเรียกทุนนิยมเนธานมีความรู้สึกอยากจะช่วยเหลือผู้คนพวกนี้อยู่ในตัวของเขาอย่างแรงกล้าแต่แล้วตอนนั้นอ e ีแฟนสาวอังกฤษก็โทรมาขัดจังหวะความฮึกเหมิมบอกว่าทําอะไรอยู่เดี๋ยวเราต้องให้สัมภาษณ์ลงหนังสือโวกนะจ๊ะดูชุดชั้นสีสวยไหมหายปลาลาแหลมไปหรือเปล่าเนธานก็รีบขอตัวนอร่าไปให้สัมภาษณ์กับอัง ไกลมากเลยมึงคนนึงยังอยู่คนหนึ่งตายไปแล้วเนธานก็ตอบคําถามอย่างตรงไปตรงมาไม่เหมือนอ e ีแฟนสาวที่ต้องการโกโหกคาตอบเพื่อความโลกสวยนักข่าวก็ถามว่าอยู่ไกลกันแบบนี้เคยลองมีเซ็กกันหรือ,อยังเนธานก็บอกไม่มีหรอกครับอังกฤษเขาก็อยากแย่งชุดอีแฟนสาวรีบรักษาหน้าบอกว่าเดี๋ยวฉันก็ว่าจะลองอยู่เหมือนกันรอชุดใหม่ออกมาเดี๋ยวแม่จะจัดให้สาสมใจเลยทีเดียวหลังจากให้สัมภาษณ์เสร็จเนธานก็มานั่งเบื่อๆอยู่ในห้องนอาราเห็นดังนั้นจึงว้าไปคุยกับเขาเขาก็บ่นให้ฟังเรื่องความสัมพันธ์กับแฟนสาวเขาเล่าว่าสมััยยทีีี่งมชวิ อยู่เขากับแฟนมีอะไรกันบ่อยมากแต่พอมาอยู่ที่นี่ทําให้เขาดูว่าถ้าตัดเรื่องเซ็กไปเขากับอังกฤษนี่แทบจะไม่มีอะไรเข้ากันได้เลยแต่แล้วปรากฏว่าวันต่อมาเนทานตื่นขึ้นในตอนเช้าก็พบว่าแฟนสาวของเขาได้มาหาเธอจัดแจงไปเช่าชุดเซ็กสูตรมาเรียบร้อยและพร้อมที่จะโบ๊ะบ้ากับเนธานอย่างเต็มที่ถึงแม้เนธานจะดูตกใจและต้องการคุยอะไรกับเธอสัหน่อยแต่อีแฟนสาวก็บอกฉันรอไม่ไหวแล้วเธอกระโดดขึ้นคอมและพยายามมีอะไรกับเขาแต่ดูเหมือนงูเหลือมของผหนุ่มเนธานนั้นมันจะอ่อนปลกเปียกไม่พร้อมใช้งานอีแฟ แฟนสาวก็บอกหำของคุณนี่มันติดบักแน่ๆ,ๆ,ๆเธอก็ได้ตะโกนเรียกนอร่าให้มาช่วยแก้ไขนอร่าก็ออึ้งบอกกุจะไปดีไม่วาฟกำลังอีโรติกเลยแต่สุดท้ายเธอก็ยอมที่จะวาปมาอีแฟนสาวก็สั่งให้นอร่าเธอดูหำให้ผัวฉันหน่อยมันไม่เคยมีปัญหาในการใช้งานเลยนอร่าก็อึ้งแต่ตอนนั้นอีแฟนสาวก็ถอดแว่นไปดุหมานอร่าได้จังหวะจึงเดินไปลูบไล้ตัวเนธานและดูเหมือนว่าสองคนนี้เขาจะมีใจให้กันดูเหมือนว่าปัญหาจะไม่ได้อยู่ที่หำของเนธานแต่ดูเหมือนความรู้สึกที่เขาเคยมี สาวกลับมาก็บอกแหมใช้งานได้แล้วนี่มาม้าป่าปีมาขยี้กันทางด้านนอร่าก็มาเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้เพื่อนของเธอฟังเพื่อนเธอก็บอกว่าเธอจะปล่อยให้ตัวเองหื่นแบบนี้ไม่ได้เลยเปิดแอปมาสไลด์หาคู่นอนกันเถอะนอร่าก็ได้กลับไปเล่นแอปหาคู่ของเธออีกครั้งต่อมาเราก็จะเห็นแม่สาวที่พยายามตามสืบเรื่องของเนธานได้มาขอภาพจากกล้องวงจรปิดที่ร้านสะดวกซื้อร้านที่เนธานแวะก่อนจะเกิดอุบัติเหตุคืนนั้นนอร่าเล่นแอปหาคู่เธอก็ได้นัดกับหนุ่มแต่ปรากฏว่ามันเป็นไอหนุ่มคนเดิมที่เธอเคยมีอะไรด้วยแต่นรา ก็ไม่สนใจจังหวะนี้น้ํารอการระบายเธอจับไอหนุ่มคนนั้นมาขึงพืชและเริ่มบรรเลงเพลงรักแต่ดูเหมือนนนราจะไม่สนใจไอหนุ่มที่อยู่ตรงหน้าเธอหลับตาและคิดถึงเรือนร่างของเนธานจนสําเร็จเสร็จกิจสาสมใจทางด้านเนธานกับแฟนสาวที่มีประสบการณ์มีเซ็กต่างโลกกันครั้งแรกแต่เนธานก็ดูเหมือนจะไม่เอนจอยเท่าไหร่ทางด้านอีแฟนสาวก็รู้สึกเหมือนกันที่ต้องมาวุ่นวายกับอีชุดประหลาดนี้ตัดมาที่นักสืบสาวเมื่อได้เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดก็พบพิรุธที่ตัวอังกฤษแฟนสาวของเนธานดูเหมือนเธอจะแอบเดินไปที่รถขของเา ในระหว่างที่เนธานเข้าไปในร้านสะดวกซื้อเธอต้องมีส่วนรู้เห็นในการตายของเนธานอย่างแน่นอนวันต่อมาเราก็จะได้พบกับหนุ่มน้อยดีแลนที่กำลังวิดีโอคอก,กลับไปหาแม่และครอบครัวของเขาดีแลนก็ได้เห็นว่าตอนนี้น้องชายของเขาโตขึ้นและกำลังจะไปออกเดทกับสาวเขาก็งุนหอิดแม่ของเขาที่ไม่ยอมอัปเกรดร่างกายของเขาให้ทั้งๆท,ที่จริงเขาอายุ19แล้วก็ต้องทนอยู่ในร่างเด็กอายุ12ทางด้านเนธานกับแฟนสาววันนี้ก็ได้เชิญนักจิตวิทยามาคุยเพราะเธอรู้สึกว่าความรู้สึกของเนธานนั้นเปลี่ยนไปเนธานก็บอกว่าเขารู้สึกว่่่าาเาเเขขป็นนแคองล ของอังกฤษเธอจะจับเขาแต่งตัวหรือทำอะไรกับเขาก็ได้ว่าแล้วเธอก็จัดการเปลี่ยนกางเกงยีนตัวใหม่ให้กับเนธานเป็นกางเกงยีนขาเดบรัดเป้าเหมือนพี่ตูนบอดี้สลิมทางด้านนอร่าก็กำลังมาดูแลหนุ่มน้อยดีแลนอยู่ซึ่งเขาก็บ่นให้เธอฟังเรื่องที่เขาอยากจะมีร่างกายเป็นคนโตเขาจะได้ออกไปจีบสาวๆวัยเจริญผ่านบ้างตอนนั้นเนธานก็เดินงุนงิดลงมาจากห้องสองคนงุนงิดอย่างเนธานกับหนุ่มน้อยดีแลนได้มาเจอกันทั้งสองคนกลับคุยกันถูกคอและดูเหมือนจะเป็นเพื่อนกันได้ตัดมาเราก็จะได้พพบบกกกัั่ออนนุุมลจมลจวเาาํงแ เล่นแอปหาคู่กับสาวๆที่ยังไม่ตายแต่ก็โดนอีนางฟ้าประจําตัวของเขาจับได้แล้วก็สั่งให้เขาเลิกเล่นแอปนี้ซะบอกว่าใครอยากจะมีเซ็กกับคนที่ตายไปแล้วกันทางด้านเนธานนอร่าและดีแลนขณะที่กําลังวิ่งเล่นกันอย่างนุกหนานตอนนั้นนอร่าก็ได้รับข่าวว่าพ่อของเธอนั้นเข้าโรงพยาบาลด่วนเนธานจึงรับปากว่าเขาจะดูแลดีแลนให้ให้เธอรี่ไปดูพ่อที่โรงพยาบาลก่อนเนธานกับดีแลนพามานั่งดื่มกันที่บาร์ตอนนั้นพนุมลุกเจ้าปัญหาก็ได้เดินมาทักทั้งคู่แล้วก็ได้โชว์ว่าเขาแอบหน้าสาวๆไว้พวกเราต้องแอบลงไปที่ชั้น รม,มันเป็นชั้นที่พวกคนเป็นใช้มาสังสรรค์กันแต่การที่คนตายอย่างเราจะลงไปที่นั่นก็ต้องมีการแฮกโปรแกรมกันซะก,ก่อนไอ้ลุกจึงพาทั้งสองคนแอบออกไปทางช่องโหว่ของระบบเพื่อมงตรงสุดดาร์กเว็บตลาดค้าของเถื่อนโดยที่พวกเขาสามารถออกไปได้แค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นถ้าไม่กลับมาภายในเวลาระบบก็จะลบตัวตนของพวกเขาไปเมื่อไปถึงทั้ง3คนก็ได้เจอกับเหล่าพ่อค้าขายของเถื่อนมากมายมีทั้งโปรแกรมหนังโปและกีฬาสุดอันตรายในทางก็ได้ไปเจอกับแฮกเกอร์คนหนึ่งที่สามารถแฮกเข้าระบบมือถือของใครก็ได้เขาจึง ยอมเสียตังค์เพราะอยากรู้ว่าเจมมี่เพื่อนซี้ของเขาตอนนี้ทําอะไรอยู่โทรไปตั้งหลายรอบก็ไม่รับสายเนทานก็เห็นว่าตอนนี้จิมมี่กาลังประชุมเกี่ยวกับโปรแกรมและลิขสิทธ์อะไรบางอย่างอยู่เมื่อไอ้ลูกทาธุระของมันเสร็จกาลังจะกลับแต่ปรากฏว่าไอ้หนุ่มน้อยดีแลนมันได้หายไปทั้งสองคนก็รีบออกตามหาเพราะเวลาเหลือน้อยลงเรื่อยๆทางด้านนอร่าที่รีบไปเยี่ยมพ่อเธอที่โรงพยาบาลก็พบว่าโรคมะเร็งของพ่อเธอนั้นแย่ลงเรื่อยๆนอร่าได้เล่าให้พ่อของเธอฟังว่าเธอได้พบใครบางคนพ่อเธอก็ตื่นเต้นและอยากจะรู้เรื่องของเขาตัดกลับมาเนทาน ดีเล่นที่ร้านสักแต่มันไม่ใช่รอยสักธรรมดามันเป็นโค้ดโปรแกรมเปลี่ยนแปลงร่างกายที่จะทําให้ร่างกายของหนุ่มน้อยดีเล่นโตขึ้นเป็นหนุ่มใหญ่ใส่ไวรุนเมื่อสักเสร็จทั้ง3คนก็รีพากันวิ่งกลับมาที่เล็กวิวก่อนที่เวลาจะหมดเมื่อกลับมาถึงเนทาน,น,านก็พาหนุ่มน้อยดีเล่นไปเข้านอนส่วนไอลุกนั่นขอล่วงหน้าไปพบสาวๆก่อนและบอกให้เนทานนรีบตามเข้าไปไอลุกจัดการใช้โปรแกรมที่มันซื้อมาแฮกเข้าไปที่ชั้นโรงแรมซึ่งเป็นชั้นที่พวกคนที่มีชีวิตอยู่ได้สวมใส่ชุด VR และมาสังสรรค์กันทีี่่นแแลล้ว ก็ไปเจอกับสาวที่มันนัดไว้มันก็บอกรอบแป๊บนะจ๊ะเดี๋ยวเพื่อนพี่ตามมาทางด้านนอร่าเมื่อกลับมาถึงที่ออฟฟิศเธอก็ได้เปิดข้อมูลความทรงจําของเนธานดูและได้พบว่ามีข้อมูลบางส่วนนั้นได้หายไปทางด้านหนุ่มน้อยดีแลนก็ดูเหมือนโปรแกรมเพิ่มอายุของเขาจะเริ่มทํางานในระหว่างที่เขานอนหนุ่มน้อยดีแลนตื่นมาก็ภูมิใจในร่างกายวัยรุ่นของเขาถอดเสื้อเดินไปที่ล็อบบี้อย่างแมนแมนแต่ปาตรากฏว่าร่างกายของเขานั้นไม่ใช่วัยรุ่นผู้ชายมันกลับกลายเป็นร่างของสาวแรกรุ่นหน่มตังเตเล่นเอาพนักงานโรงแรมนั้นรุ่นนวกั นอาเห็นเรื่องราววุ่นวายที่เกิดขึ้นก็ต้องรีบกลับไปเธอผิดหวังที่ฝากดีแลนไว้กับเนธานแต่อลิชานางฟ้าประจําตัวของลูกก็ต้องบอกว่านี่มันต้องเป็นฝีมือของไอหมอนันแน่เธอตรวจสอบที่อยู่ของไอลุกแล้วพบว่ามันแอบไปที่ชั้นโรงแรมกําลังแลกเปลี่ยนของเหลวกับสาวอย่างเมามันอลิชาก็าไปสะกิดมันจนมันเห็นก็ต้องตกกระจายเธอก็ได้บอกาสาวๆพวกนั้นว่าเธอรู้ไหมว่าไอหานี่มันตายไปแล้วมันแอบลงมาที่ชั้นของคนที่ยังมีชีวิตพอสาวคนนั้นรู้ว่าเธอจูบก,กับคนตายก็ถึงกับอ้วกแตกทาง เกิดเรื่องวุ่นวายแบบนี้นอร่าก็จัดการแก้ไขโปรแกรมของดีเล่นให้กลับกลายมาเป็นร่างเด็กเหมือนเดิมทางด้านแม่สาวนักสืบก็ได้นัดพบและกำลังเดินทางไปหาเจ้าของบริษัทที่เดทารกับจิมมี่ได้เคยไปเสนอขายโปรแกรมบียอนของเขาไว้แต่แล้วตอนนั้นเองรถอัตโนมัติของเธอก็เกิดอาการแปลกๆเธอพยายามจะทุบกระจกออกมาแต่ก็ทํามไม่ได้สุดท้ายไอรถคันนั้นก็พาเธอไปทิ้งดิ่งลงทะเลฆาตกรรมแม่นักสืบของเราตายไปอีกคนต่อมาเราก็จะเห็นว่านอร่ามาปรึกษาเรื่องหัวใจกับพ่อของเธอและดูเหมือนเธอก็อยากจะลอง ออกไปเดทจริงๆซะบ้างไม่ใช่แค่นัดกินตับกันเล่นๆทางด้านเนธานวันนี้เขาตื่นเช้ามาหลานสาวเขามาเยี่ยมและมาบอกว่าวันนี้อังกฤษแฟนสาวของอาจ,จะชวนหนูไปที่บ้านหนูจะไปดีหรือเปล่าเนธานก็บอกลองไปดูไม่มีอะไรเสียหายแต่อย่ายอมให้เธอมายืดผมของหนูก็แล้วกันจากนั้นเนธานก็แนะนําหลานเธอให้รู้จักกับนอรา่าซึ่งหลานเธอก็ดูออกว่าเนธานนั้นแอบชอบนอรา่าแต่เนธานก็บอกหลานเธอว่าเราสองคนคงเป็นไปไม่ได้เราเป็นเพื่อนกันอีกอย่างอาก็มีแฟนแล้วด้วยหลังจากนั้นเนธานก็ออกมาเดินเล่นและก็ได้พบกับ นอราเธอบอกว่าวันนี้เธอจะเลิกงานเร็วเพราะว่าเธอมีนัดเดทก,กับหนุ่มซึ่งเนธานได้ยินดังนั้นเขาก็แอบเสียใจไปเหมือนกันทางด้านไอ้หนุ่มลูกที่ชอบแหกกฎอยู่เรื่อยตอนนี้อลิชานางฟ้าประจําตัวของเขาก็กําลังคิดจะดัดสันดานเขาให้เขานั้นหลับจําต่อมาคืนนั้นนอราก็ได้ไปออกเดทก,กับไอ้หนุ่มไบรอนปล่อยให้หนุ่มเนธานต้องนั่งเหงาอยู่คนเดียวตอนนั้นเขาก็ตัดสินใจโทรหาเจมมี่อีกครั้งครั้งนี้เจมมี่รับสายแต่ดูเหมือนเขาจะติดประชุมอยู่ก็ได้ขอโทษเนธานและได้รีบวางสายไปทางด้านหล ของอิงกรฤดก็จะได้เห็นว่าครอบครัวของเธอนั้นไม่ใช่เป็นครอบครัวที่รักกันเท่าไหร่พี่น้องก็ไม่รักกันพ่อแม่ก็พูดจาดูถูกลูกอิงกิดโมโหจึงไล่พวกเขากลับไปแต่ยังดีที่หลานสาวของเนธานยังให้กำลังใจเธออยู่บ้างทั้งสองคนก็เลยไปสนุกกันต่อทางด้านเนธานก็ได้ต่เฝ้ารอเมื่อไหร่นอร่าจะกลับมาสักทีดูเหมือนว่าตอนนี้เธอเริ่มจะไปได้ดีกับไอหนุ่มที่ไปออกเดทด้วยอลิชาก็ดัดสันดานไอลูกโดยการยึดนิ้วมือของเขามาแต่ยืดมาจนครบ10นิ้วมันก็ยังไม่หายปากดีกับเธอเธอก็เลยจััััดดกกกาาาารยยหห่มมมนนนนใอออีควว้็โบ เอ้หัวหน้าเธอพอหัวหน้าเธอมาอาริชาก็ถึงกับหน้าเสียเพราะว่าการไปยึดนิ้วมือลูกค้ามาอาจจะทําให้เธอโดนไล่ออกได้แต่สุดท้ายไอ้ลุกก็บอกหัวหน้าเธอว่าเราแค่หยอกเล่นกันมันสะใจมากที่สามารถแก้เผ็ดเธอได้ต่อมานอราได้พาคู่เดทของเธอมาเยี่ยมชมที่ทํางานก็เป็นเวลาที่ออฟฟิศของเธอได้เวลาเลิกงานพอดีอาริชาก็แอบกระซิบแม่จะพาหนุ่มมากินตับในออฟฟิศเหอรอนนราพาไอ้หนุ่มนั้นไปดูโต๊ะทํางานของเธอมันกระตื่นเต้นที่ได้เห็นพวกคนตายที่ถูกอัปโหลดขึ้นไปบนระบบแต่ดูเหมือนไอ้หนุ่มคนนี้มันจะเป็นพวกทีี่่ชอบู ตายไม่เหมือนกับนอราที่แคร์ความรู้สึกของพวกเขามากเธอจึงเสียความรู้สึกและคิดว่าคงไปต่อกับไอหมอนี่ไม่ได้ก็เดียขอตัวบอกว่าเธอจะทํางานต่อและให้มันกลับไปในที่สุดนอราก็ได้กลับมาพบกับเนธานและเธอก็ได้ใช้เบอร์ส่วนตัวของเธอติดต่อเขาถึงแม้มันจะเป็นการแหกกฎแต่ก็ดูเหมือนจะทําให้ทั้งสองคนสนิทกันมากขึ้นทางด้านหลานสาวของเนธานที่ได้ค้างที่บ้านของอิงกฤษในคืนนี้เราก็จะได้รู้ว่าจริงๆแล้วที่เธอเดินไปที่รถของเขาในคืนที่เนธานตายเธอแค่แอบจะเอาของขวัญไปให้เขาเธออาจจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เรื่องที่ทําให้เนธานต้องเสียชีวิตก็เป็นได้ทางด้านเนธานกับนอร่าคืนนั้นทั้งสองคนก็ได้มานอนดูดาวด้วยกันและนอร่าก็ได้กระซิบบอกกับเนธานว่าได้มีใครบางคนที่แอบลบความทรงจําบางส่วนของเนธานทิ้งไปแต่นอร่านั้นแอบกู้คืนมาได้มันเป็นความทรงจําเกี่ยวกับโปรแกรมที่เนธานเขียนขึ้นชื่อว่าบิยอนคุณไม่เห็นด้วยกับจิมมี่ที่ต้องการจะขายมันคุณจําอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้บ้างหรือเปล่าเธอคิดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับเนธานนั้นไม่ใช่อุบัติเหตุมันต้องมีใครวางแผนฆาตกกกรรรมมเเเเขาาาปป็็นนนนนแ่่่จัั้้ทงงคียือ มอะไรเบาๆสมองเนธานบอกว่าวเขาดีใจที่มีนอร่าอยู่ที่นี่เขารู้สึกดีที่มีเธออยู่ใกล้ๆและยอมรับตามตรงว่าแอบ,บหึงเธออยู่เล็กน้อยเมื่อได้รู้ว่าเธอไปออกเดทปรากฏว่านอร่าได้เผลอหลับไปอยู่กับเขาในคืนนั้นอเลชามาถึงออฟฟิศในตอนเช้าก็ได้ปลุกเธอก่อนที่หัวหน้าจะบังเอิญมาเห็นว่าเธอแอบ,บนอนอยู่ในระบบกับลูกค้าทั้งคืนหลังจากที่หัวหน้าของนอร่ามาพบว่าเธอเผลอนอนหลับไปอยู่กับลูกค้าในระบบทั้งคืนหัวหน้าเธอก็เรียกมาตักเตือนเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกไม่่ออยางนนนนัันั้ฉจะตดคแรีววิเธ หลังจากนั้นนอร่าก็มานั่งเล่นหมากรุกเป็นเพื่อนกับเนธานเธอก็บอกว่าฉันโดนหัวหน้าดุเลยที่เผลอหลับไปกับคุณเมื่อคืนเนธานก็บอกว่าคาวหลังก็ตั้งนาฬิกาปลุกสิเราจะได้มานอนด้วยกันอีกนอร่าได้ยินดังนัง้นก็ถึงกับเขินแต่เนธานก็แอบกังวลว่าถ้าแฟนของเขารู้เรื่องนี้ขึ้นมาเธออาจจะเกิดหึงและลบเขาออกจากระบบได้หลังจากนั้นเราก็จะได้พบกับอิงกรดแฟนสาวของเนธานวันนี้เธอมาเข้ากลุ่มบำบัดเพื่อระบายความในใจเราก็จะได้รู้ว่าจริงๆแล้วอิงกรดได้เคยเผลอใจไปจจูบบบกกัััิมมีี่่ในนนนนวึงทททเเธอะะลาา ำให้ตอนนี้อิงกริดนั้นรู้สึกสับสนและมีความคิดที่จะปิดระบบของเนธานทางด้านนอร่าก็ได้มาบอกกับเนธานว่าเดี๋ยวพ่อของเธอจะลองมาเยี่ยมชมที่เลกวิวเธออยากจะรบกวนให้เนธานพาพ่อของเธอทัวร์สถานที่ถึงเนธานจะรู้สึกประมาทแต่เขาก็ตอบตกลงต่อมานอร่าก็ได้เห็นข่าวการตายของนักลงทุนที่มีชื่อว่าจอร์ดเขาเป็นคนที่เคยสนใจจะลงทุนในโปรแกรมของเนธานนอร่าสงสัยว่าเรื่องนี้มันต้องพัวพันกับการตายของเนธานอย่างแน่นอนเธอจึงมาถามเนธานว่าจำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคนชื่อจอร์ดได้ไหมนอร่าได้เห็นจอร์ดในความทรง จาของเนธานที่ถูกลบไปเธอได้คุยกับเขาอาทิตย์ก่อนแต่พอมาวันนี้เขาได้ถูกฆ่านอร่าบอกว่าจะสืบเรื่องของเนธานต่อทําให้เนธานรู้สึกเป็นห่วงและบอกให้เธอระวังตัวตอนนั้นเองก็ได้เวลาที่พ่อของเธอจะมาเยี่ยมชมที่เลกวิวเขาก็ไปที่ชอบและสวมชุดจนได้มาเจอกับนอรา่านอร่าก็แนะนําพ่อของเธอให้เจอกับเนธานและฝากเนธานให้พาพ่อของเธอทัวร์ในวันนี้เนธานก็พาพ่อของนอร่าไปเยี่ยมชมส่วนต่างๆและพยายามอธิบายข้อดีของการถูกอัปโหลดขึ้นมาอยู่ที่นี่เราสามารถเป็นเพื่อนหรือมีความสัมพันธ์กับ คนที่ตายก่อนเราหลายปีได้ดูอย่างไอหนุ่มลุกที่กำลังกกีบคุณย่าของอังกฤษแต่พ่อของนอร่าก็ยังมีความเชื่อว่าคนที่ถูกอัปโหลดขึ้นมาอยู่ที่นี่วิญญาณของพวกเขาก็จะไม่ได้ไปสวรรค์พ่อของนอร่ามีความเชื่อว่าเขาจะได้เจอภรรยาของเขาอีกครั้งเพราะว่าตอนนี้เธอรอเขาอยู่บนสวรรค์นอร่าที่แอบฟังอยู่ก็รู้สึกไม่สบายใจตอนนั้นเองที่ออฟฟิศของนอร่าเจ้านายของเธอก็ได้ลงไปพักเที่ยงนอร่าได้จังหวะจึงวานให้เพื่อนของเธอดูต้นทางส่วนเธอจะแอบเข้าไปค้นข้อมูลอะไรบางอย่างตอนนั้นเนทาาานไ้่รปีควม ร้านที่สามารถเรียกดูความทรงจำต่างๆที่อยู่ในหัวและบันทึกมันออกมาเป็นวิดีโอได้พ่อของนอร่าก็บอกว่าเขาอยากจะดูของเนธานเพราะเขาอยากจะรู้ว่าเนธานถูกเลี้ยงมายังไงเขาได้ขอดูความทรงจำระหว่างเนธานกับพ่อครั้งสุดท้ายที่เนธานได้เล่นกีฬากับพ่อเขาก็ตอนที่เนธานยังเด็กดูเหมือนว่าพอโตขึ้นพ่อของเขากับเนธานจะไม่ค่อยสนิทกันพอพ่อของนอร่าได้เห็นอีกมุมหนึ่งของเนธานก็ได้เห็นว่าเนธานเป็นคนที่มีความคิดที่ลึกซึ้งและดูเหมือนเขาก็จะเป็นคนดีอยู่เหมือนกันแต่แล้วตอนนั้นเองเราก็จะได้เห็นว่ามีคนร้าย นายแอบเข้ามาวางระเบิดที่ห้องเซิร์ฟเวอร์ของฮอริเซนความเสียหายทําให้เซิร์ฟเวอร์หลักใช้งานไม่ได้เหล่าผู้คนที่ถูกอัปโหลดขึ้นไปตอนนี้ต้องอยู่ในร่างอวตารพนักงานที่ออฟฟิศก็พยพหนีไฟไม่ได้มีแต่นอร่าที่แอบอยู่ในห้องของเจ้านายเธอตอนนั้นเองระบบไฟก็กลับมาทํางานนอร่าก็ได้พบว่ามีรหัสพนักงานแปลกๆได้เข้าถึงข้อมูลของเนธานเธอก็พยายามค้นหาข้อมูลของพนักงานคนนี้แต่ก็ยังไม่พบเจ้านายของเธอก็กําลังกลับมาที่ห้องอลิชาจึงรีบส่งสิกธให้เธอรีบหนีออกมานอร เข้าไปในระบบเพื่อพบพ่อของเธอกับเนธานซึ่งดูเหมือนพ่อของเธอจะประทับใจที่นี่และตัวของเนธานเป็นอย่างมากแต่ถึงแม้ทุกอย่างจะดูดีแค่ไหนพ่อของนอร่าก็เลือกที่จะไม่อัปโหลดตัวเองขึ้นไปในระบบเพราะเขายังเชื่อว่าภรรยาของเขารอเขาอยู่บนสวรรค์ถึงแม้นอรา่าจะเสียใจแต่เธอก็เข้าใจพอ่อวันต่อมาเนธานก็กลับไปที่ร้านความทรงจำอีกครั้งและพยายามเปิดดูความทรงจำของเขากับเจมมี่ซึ่งดูเหมือนว่าจะมีบางอย่างที่ทั้งสองคนผิดใจกันแต่ความทรงจำส่วนนี้ของเนธานนั้นข,ขาดห,หายทำให้เขายังไม่รู้แน่ชัด ว่าทั้งสองคนทะเลาะก,กันเรื่องอะไรพนักงานในร้านก็บอกพักก่อนดีไหมเดี๋ยวสมองมึงจะบวมเธอบอกให้เนธานพักดูความทรงจําดีๆบ้างก็ได้ซึ่งเขาขอย้อนกลับไปดูระหว่างที่เขาอยู่กับนอรา่าดูเหมือนว่าเนธานจะตกหลุมรักเธอเข้าใจแล้วซึ่งตอนนี้นอร่าก็ตกที่นั่งลําบากเพราะว่าเธอถูกเจ้านายพักงานข้อหาสนิทกับลูกค้ามากเกินไปต่อมาเนธานก็ได้เรียกนอร่ามาหาเพราะเขารู้สึกกับเธอมากและไม่อยากจะเก็บมันไว้แล้วเนธานพยายามจะสารภาพรักรก,กับนอรา่าแต่เขาก็โดนนอร่าปฏิเสธนั่นไม่ใช่เพราะว่านอร่าไม่ เพราะผู้ที่ล็อกอินเข้ามาในระบบของนาราในตอนนี้ไม่ใช่ตัวเธอแต่เป็นเจ้านายเธอนั่นเองเนธานถูกปฏิเสธทําให้เขารู้สึกอับอายและเสียใจยจนอยากจะหนีไปให้พ้นหน้าเธอเนธานจึงโทรกลับไปหาแม่ของเขาเพื่อขอร้องให้เธอช่วยหาเซิร์ฟเวอร์ใหม่ให้เขาอยู่นาราที่โดนพักงานก็พยายามตามสืบเรื่องการตายของเนธานทางด้านเนธานตอนนี้ก็เตรียมตัวที่จะย้ายค่ายพนักงานก็เตือนบอกอยู่ข้างนอกมันอันตรายมากนะแต่เนธานก็ยืนยันว่าเขาจะขอย้ายออกไปสุดท้ายเนธานก็ถูกอัปโหลดขึ้นไปในฮาร์ดดิสพนักงานก็ย้ำเตือนแม ของเขาบอกว่าจะทําให้ฮาร์ดดิสเสียหายไม่อย่างนั้นลูกชายของคุณก็จะหายไปตลอดกาลตอนนั้นอลิชาก็ได้เห็นคอมของนอร่ากําลังแจ้งเตือนว่าเนธานย้ายออกจากระบบอลิชาจึงรีบโทรไปบอกกับ Nora. นอร่านอร่าจึงตัดสินใจบินไปที่ LA ขณะที่แม่ของเนธานกําลังเอาฮาร์ดดิสของเขาไปเยี่ยมชมเซิร์ฟเวอร์อัปโหลดที่อื่นๆแต่ด้วยฐานะทางบ้านของเนธานที่ไม่ได้ดีมากนะักทาให้เซิร์ฟเวอร์ที่แม่เขาจะพอซัพพอร์ตได้ก็มีแต่เซิร์ฟเวอร์่วยๆนอร่าบินมาถึง l อก็ได้ไปพบกับอ,อบิงก,กรบบิดเพ ก็จะเพิ่งรู้เรื่องนี้เหมือนกันอิงกฤดรู้ทันทีว่าน,นี่ต้องเป็นฝีมือแม่ของเนธานแน่แนอิงกฤดจึงรีบโทรไปหาแม่ของเนธานพอเธอรู้ว่าร้านอยู่ที่ไหนจึงรีบเดินทางไปที่นั่นเมื่อมาถึงร้านอิงกฤดก็ได้เกลี้ยกล่อมเนธานให้กลับไปแต่สิ่งที่ทําให้เขาเปลี่ยนใจนะั้นไม่ใช่คําพูดของเธอแต่เป็นเพราะเนธานได้เห็นว่านอรามาตามเขาเขาจึงอยากจะให้โอกาสตัวเองอีกครั้งแต่ระหว่างที่พวกเขากําลังถือฮาร์ดดิสของเนธานเดินออกไปก็ได้มีคนร้ายคนหนึ่งมาดักรอพวกเขาอยู่แล้วมันได้ขโมยฮาร์ดดิ อิงกฤดรีบลงไปน้ําพุเพื่อเอาฮาร์ดดิสของเขากลับมาสุดท้ายข้อมูลของเนธานก็ไม่ได้รับความเสียหายเขาถูกอัปโหลดกลับไปที่เลกวิวฮอริเซนนอร่าก็ได้มาพบเขาและได้เข้าไปกอดเนธานเธอบอกเนธานว่าไม่อยากจะเชื่อเลยคุณจะไปโดยไม่ลาเนธานก็บอกว่าเขายังรู้สึกอายเรื่องที่พูดกับเธอเมื่อวันก่อนนอร่าจึงรู้ว่าหัวหน้าเธอแอบ,บใช้อวตารของเธอวันต่อมาเราก็จะเห็นว่าตอนนี้ได้มีร้านเปิดใหม่เป็นบริการอัปโหลดฟรีสําหรับผู้ยากไร้ก็มีคนมากมายไปเข้าคิวต่อเพื่อจะขออัปโหลดทางด้านเซนนิร ตเตรียมการอัปเดตเวอร์ชันใหม่พนักงานทุกคนถูกเรียกเข้าไปประชุมเพื่อรับทราขบขระนวนการในการอัปโหลดระหว่างประชุมนอนรา่าได้แอบขโมยอุปกรณ์สาหรับอัปเดตของเจ้าหน้าที่คนหนึ่งมาทางด้านเนธานกับแม่ของเขาก็กําลังหาทางที่จะให้เนธานอยู่ในเลกวิวต่อไปโดยที่จะไม่พึ่งเงินของแฟนสาวข,ของเขาอิงกริดเพราะว่าเนธานอยากจะบอกเลิกเธอทางเลือกเดียวของเนธานถ้าไม่สามารถหาเงินมาได้ก็คือต้องไปอยู่ในชั้น 2G กิกเนธานพยายามโทรกลับไปหาเพื่อนของเขาเจมี่แต่ดูเหมือนเจมี่จะไม่อยากคุยกับเนธานต่อมาที่งานเลี้ยงต้อนรับการอัปเดตของ บเจ้าหน้าที่แจ้งว่าที่งานเลี้ยงในคืนนี้จะมีการเล่นเกมตามหาไข่ทองคำถ้าใครหาไข่เจอก็จะได้เงินรางวัลหลายล้านเหรียญและนี่ก็ดูเหมือนจะเป็นอีกหนึ่งหนทางที่ทำให้เนธานจะอยู่ที่นี่ต่อได้ในขณะที่ทุกคนกำลังแข่งขันกันตามหาตอนนั้นเจมมี่ก็โทรกลับมาหาเนธานเนธานก็ถามเจมมี่ว่านี่นายหายไปไหนมาฉันรู้ว่าเราทะเลาะกันแต่นี่มันเกิดอะไรขึ้นนายเป็นคนวางแผนฆ่าฉันหรือเปล่าเจมมี่ก็บอกว่าเขาจะไปฆ่าเพื่อนของเขาได้ยังไงเขาแค่รู้สึกผิดที่แอบไปมีอะไรกับอิงเกรตเจมมี่ขอโทษเนธาที่แอบไปเผลอมีอะไรกับแฟนเขาะอยจชดใ เรื่องที่เกิดขึ้นแต่ดูเหมือนตัวจามีเองตอนนี้ก็จะไม่ได้เป็นเศรษฐีสุดท้ายในทานก็ตัดสินใจทําเรื่องย้ายไปอยู่ที่ชั้น2กิกอิงกิตได้รับการแจ้งเตือนจึงเข้ามาถามว่าเกิดอะไรขึ้นในทานก็บอกว่าเขาไม่สามารถทนอยู่แบบนี้อีกต่อไปแล้วแต่เธอก็บอกในทานว่าคุณไม่เข้าใจนี่เป็นหนทางเดียวที่ฉันจะปกป้องคุณได้มีคนพยายามจะเขี่ยคุณให้พ้นทางในทานมโมโหและถามเธอว่าคุณมีส่วนร่วมในการตายของผมใช่ไหมเธอไม่ยอมบอกและรีบหนีเข้าไปซะก่อนนอนร่าเห็นในทานกําลังเดือดร้อนเธอจึงแอบล็อกอินเข้ามาหาเขาเนทานบอการต อนอร่าบอกเนธานว่าคืนนี้จะมีการอัปเดตระบบมันอาจจะช่วยให้ความทรงจําของเขากลับมาก,ก็ได้เนธานถือโอกาสนี้บอกกับเธอว่าเขาได้เลิกกับแฟนเขาแล้วเนธานได้มอบเข็มกัดที่เขาประดิษฐ์ขึ้นเองให้กับเธอและนอร่าก็ได้เอาอุป,ปกรณ์ที่เธอขโมยมามอบไว้ให้กับเนธานทางด้านอิงกรดเมื่อถูกเนธานบอกเลิกเธอก็ร้องไห้เสียใจโวยวายอยู่ในบ้านพ่อเธอก็ด่าเธอว่าทําตัวเป็นเด็กเธอบอกว่าถึงแม้เธอจะทําตัวเป็นเด็กเธอก็เป็นคนที่พยายามจะช่วยแฟนของเธอไว้เพื่อไม่ให้พ่อของเธอนั้นฆ่าเขาได้สําเร็จเราจึงรู้ว่าพ่อของอิงกรดนั้นอยู่บื้องหลัการ ของาคืนนั้นหลังจากงานเลี้ยงจบลงการอัปเดตเซิร์ฟเวอร์ก็กำลังเริ่มต้นขึ้นผู้ใช้งานทุกคนได้ถูกบังคับให้เข้านอนแต่แล้วนอร่าได้แอบกลับเข้ามาในออฟฟิศหลังจากที่ทุกคนได้กลับไปหมดแล้วเพื่อปลุกให้เนธานนั้นตื่นขึ้นเพราะหวังว่าการทำแบบนี้จะทำให้ความทรงจำของเนธานนั้นกลับมาเนธานหวังว่าถ้าความทรงจำของเขากลับคืนมาเขาจะสามารถใช้มันช่วยเหลือผู้ด้อโอกาสได้ตอนนั้นเองเนธานและนอร่าก็ได้ใช้เวลาอยู่ที่การสองต่อ2และทั้งคู่ก็ไม่อาจจะเก็บกดความรู้สึกที่มีต่อกันไว้ได้ทั้งค นอ่าก็ได้ล็อกเอาออกมาเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์นั้นสามารถอัปเดตตัวเองต่อไปแต่แล้วเธอก็ต้องพบกับปัญหาเมื่อระบบตรวจสอบเนทานนั้นยังตื่นอยู่ทําให้การอัปเดตเซิร์ฟเวอร์นั้นไม่สามารถจะทําต่อได้นอา่าโกว่าถ้าเกิดบังคับให้เขาหลับไปเรื่องราวความทรงจําระหว่างเขากับเธอนั้นก็จะหายไปด้วยแต่สุดท้ายเธอก็ไม่มีทางเลือกและต้องปล่อยให้เนทานหลับไปโดยที่เธอได้แต่หวังว่าพรุ่งนี้เมื่อเธอกลับมาความทรงจําของเขานั้นจะยังเหมือนเดิมวันลุงขึ้นเมื่อการอัปเดตทุกอย่างเเสรรรร็็็จมบูณ์นนนนน่าาาาากกกกํลลังพยปุใทให้้ตืขึแ จะได้เห็นว่าตอนนี้ความทรงจําที่หายไปของเนธานได้ถูกกู้คืนกลับมาหมดแล้วที่เราเคยนึกว่าเจมมี่เป็นคนหักหลังเนธานจริงๆแล้วกลับกลายเป็นตัวเนธานเองต่างหากที่ต้องการเงินและตัดสินใจจะขายความลับของบริษัทให้กับโอลิเวอร์พ่อของอิงกริดโดยที่เจมมี่เพื่อนของเขานั้นไม่รู้สุดท้ายเนธานตื่นขึ้นมาและเขาแกลั้งทําเป็นจํานอร่าไม่ได้เธอเสียใจมากเหมือนกับโดนเขาหักอกต่อมานอร่าได้มาเปิดความทรงจําที่กลับมาของเนธานดูและได้รู้ว่าเนธานที่เธอเคยรู้จักกับตัวตนของเนธานครั้งที่เขายังมีชีวิตไม่เหมือนกันเลย แตนเนธานพยายามหักหลังเพื่อนของเขาเพื่อสนใจแต่เงินทําให้นอร่ารู้สึกสับสนและเสียใจที่เนธานเป็นคนแบบนี้ที่เนธานต้องโกโหกนอร่าก็เพราะว่าเขาอายที่จะต้องย้ายไปอยู่ชั้น2กิกสุดท้ายเนธานก็ต้องบอกลาเล็กวิลและลุกเพื่อนของเขาลงเลพเพื่อไปสู่ชั้น2กิกเขาได้ใช้เน็ตที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดพยายามติดต่อกลับไปหานอร่าเนธานบอกกับเธอว่าเขาจําเรื่องราวได้ทั้งหมดและเขายังบอกอีกว่าอดีตของเขานั้นทําเรื่องเลวร้ายมามากเขารู้สึกอายจึงไม่กล้าบ,บอกเธอแต่นอร่าก็บอกว่าเธอเห็นหมดแล้วในความทรงจําของเขาเธอไม่แน่ใจแล้วว่า เรื่องระหว่างเธอกับเขานั่นจะจบลงยังไงเพราะขนาดเพื่อนรักของเนธานยังหักหลังได้ตอนนี้เธอจึงรู้สึกไม่มั่นใจอะไรในตัวเนธานอีกแล้วระหว่างนั้นเองเราก็จะเห็นว่าที่ห้องของนอร่าได้มีผู้ร้ายบุกปีนขึ้นมาในห้องเธอนอร่าได้ยินเสียงอะไรแปลกๆเธอจึงถอดแว่นออกไปดูและได้พบว่ามีคนร้ายบุกเข้ามาในห้องของเธอเธอเียปีนหนีออกทางหน้าต่างวิ่งหนีเอาตัวรอดสุดชีวิตเนธานได้ใช้อุปกรณ์ที่นอร่าให้มามันเป็นอุปกรณ์ในการแก้ไขโค้ดของระบบเขาได้ใช้มันติดต่อกับนอร่าและได้บอกทางหนีให้กับเเเธอออสุดท้้้้าาาายยยนนนนไไล่่ครขปติู เนธานพยายามถาไมไอ้นักฆ่าว่าแกเป็นใครแต่มันดูโลกจิตเกินกว่าที่จะคุยด้วยเนธานจัดการแฮกเข้าระบบของลิฟตัวนั้นจับลิฟขย่าขึ้นลงจนล่างของมันนั้นแหลกเหลวสุดท้ายเนธานก็ช่วยชีวิตของนอร่าไว้ได้แต่ต้องแลกกับข้อมูลที่เขาใช้ไปอย่างมหาศาลเขาต้องพยายามนั่งเฉยๆไม่ให้ข้อมูลหมดจนกว่าจะถึงเดือนหน้าทางด้านพ่อของนอร่าก็มาเยี่ยมดูอาการลูกสาวเธอบอกว่าเธอผิดหวังในตัวของเนธานเธอนึกว่าเขาจะเป็นพวกชอบช่วยเหลือคนอื่นแต่เขากลับขายความฝันและทำทุกอย่างเพื่อเงินจนถูกฆ่าเพื่อปกปิดความลาพ่อของนอร่ากล จึงตัดสินใจจะส่งเธอไปซ่อนตัวอยู่ที่ที่ไม่มีใครรู้ก่อนนอร่าจะไปเธอตัดสินใจโทรกลับไปหาเนธานอีกครั้งเธอบอกว่า<ๆ>เธอรู้แล้วว่าเนธานไม่ใช่คนเลวร้ายอย่างที่เธอคิดเบื้องหลังการตายของเขาและคนที่ส่งนักฆ่ามาตามฆ่าเธอจะต้องเป็นกลุ่มคนที่มีอำนาจและมีอิทธิพลมากแน่ <man> <m> <man> <m> <man> ๆเธอบอกว่าพวกนั <man> <m> ้น <man> ย <m> ังไม่ร <man> <m> ู <man> ้ว่าเนธานได้ความทรงจำกลับคืนมาจนกว่าพวกเราจะจัดการมันได้เธออยากให้เนธานเก็บความลับนี้ไว้เธอรู้ว่าเนธานนั้นเปลี่ยนไปแล้วและเธอไม่กลัวที่จะต้องเสียใจเพราะว่าเนธานทำให้เธอรู้สึกแบบที่เธอไม่เคยเป็นมาก่อนสุดท้าาายนอออรกกก็บัเเขธ จะได้ยินคํว่ารักจากเนธานบ้างแต่เราก็จะเห็นว่าตอนนี้ข้อมูลของเนธานนั้นหมดไปแล้วเขาไม่สามารถที่จะพูดจาตอบโต้อะไรได้เองจนกว่าจะถึงเดือนหน้าสุดท้ายนอนร่าก็เก็บข้าวของเพื่อไปซ่อนตัวจากนั้นเราก็จะเห็นว่าอิงกริดได้เดินทางมาหาเนธานและอัปดาต้าให้กับเขาเธอได้บอกกับเนธานว่าเธอได้ฆ่าตัวตายและอัปโหลดตัวเองขึ้นมาบนระบบแล้วเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตอยู่กับเขาเนธานตกใจมากจนข้อมูลของเขานั้นหมดเกลี้ยงและซีรีส์เรื่องอัปโหลดซีซั่นแรกก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้สุดท้ายผู้ที่อยู่เบื้องหลังการตาายขอองเนก พ่อของแฟนเขาและกลุ่มคนผู้อยู่เบื้องหลังนอร่าจะร่วมมือกับเนธานในการเอาผิดพวกผู้ร้ายได้หรือไม่ความรักของท,งทั้งคู่จะสมหวังได้ยังไงอดใจรอซีซั่น2ถ้ามาเมื่อไหร่ผมก็จะมาสปอยให้ฟังกันเป็นยังไงกันบ้างครับกับซีรีส์เรื่องอัปโหลดถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e หรืออยากดูซีรีส์เรื่องไหนแล้วขี้เกียจด,ดูก็คอมเมนต์บอกกันได้ถ้าน่าสนใจเดี๋ยวผมไปหาดูแล้วมาสปอยให้ฟังกันสำหรับซีรีส์เรื่องอัปโหลดซีซั่นที่1น่ออกฉายครั้งแรก สปอยสีรี่เรื่องนี้หรือไม่แล้วกลับมาพบกับจี c h ชาแนลได้ใหม่ในตอนตัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเดอ้อ